ันนี้เราก็มาเรียนเรื่องการทำปืนไม้เข้าร่องกันบ้างนะครับนี่ก็เริ่มต้นกันเลยนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมจะแชร์เจ้าทักอินฟอร์เจเนเรเตอร์ให้เพื่อนๆได้ดาวน์โหลดนะครับก็คือปกติอันนี้ผมก็จะสร้างเล็กทันเกิลขึ้นมาเฉยๆนะครับอันนี้ขนาด 9x48 เมตรนะครับแต่ได้สร้างไว้แล้วนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรนะครับเป็นเล็กทันเกิลเฉยๆครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่ฟอร์เจเนเรเตอร์นะครับอย่าพิมพ์ใหม่กันนะครับไปที่ modify นะครับคลิกที่เส้นนะครับไปที่ modify ไปที่ for generator นะครับเจ้าตัวโปรแกรม for generator ก็จะ generate พื้นมาให้เราอัตโนมัติเป็นโมเดลนะครับจะสังเกตเห็นตรงนี้ครับจากนั้นนะครับผมก็จะมาปรับทิศทางของเจ้าตัว for generator ให้หันไปในทิศทางตามแนวยาวของ floor plan ครับวิธีการคือไปที่ for generator เองแล้วไปที่ center นะครับก็จะมีexit วันนี้ผมจะล็อกแองเกิลตรงนี้นะครับแองเกิลการหมุนไปที่ทีละ5องศานะครับเพื่อจะหมุนแกนกด e นะครับเพื่อจะหมุนแกน xy แทนให้คลิกขึ้นไป90องศาตรงนี้ก็เราจะได้ for generator ทางยาวนะครับซึ่งผมจะใช้แผ่นไม้ความยาว max length ที่ 1.2 นะครับเมตรแล้วก็ max width นะครับความกว้างสูงสุดที่18เซนก็จุด18นะครับเพื่อให้เจเนเรตทีนี้เวลาทำไปแล้วเนี่ยเราก็จะต้องมาดูตัวเกราส์นิดนึงนะครับถ้าเกิดช่อง get f4 ดูเนี่ยเพื่อให้เกิดร่องสวยงามนะครับผมจะเพิ่มแนว extrude ขึ้นไปให้หนาขึ้นนะครับซึ่งจะมีแนว extrude ตัวนี้นะครับให้สูงขึ้นกว่าเดิมพื้นเดิมนิดนึงนะครับตอนนี้มัน1มิลนะครับเอาสัก5มิลแล้วก็จะเปิดแนวเกราส์ให้ใหญ่ขึ้นเบเวลนะครับสัก0.2เพื่อให้ดีเทลเห็นนะครับหลังจากนั้นก็จะสร้างเพลนมาอันนึงเพื่อเป็นรอยต่อล่องเกราส์อีกทีนะครับจะเป็นแมทเทียลคนละตัวกันนะครับอันนี้เพื่อให้เป็นดีเทลที่ชัดเจนมากขึ้นจากล่องเกราส์นะครับตัวนี้เอาไว้4แนวนะครับในตัวนี้ผมจะใส่แมทเทียลเป็นแมทเทียลโคโรนาสีสีขาวธรรมดาแล้วกันครับตรงนี้นะครับเขาจริงๆแล้วเขาจะไม่เห็นนะครับเขาจะเห็นแต่ล่องขาวตรงนี้เราลองพรีวิวดูแล้วเดี๋ยวเรามาสร้างแมทเทียลกันต่ออันนี้จริงๆแล้วสามารถสร้างไม้เข้าล่องได้หลายลักษณะนะครับอันนี้เรามาดูนี่ก็จะเป็นไม้เข้าล่องเป็นโมเดลแล้วก็เป็นล่องที่สวยงามมันจะมีล่องเกาเป็นรอยยาแนวสีขาวครับในลักษณะนี้โอเคเรามาใส่วัสดุกันเลยเราก็มาเตรียมแมทเทียลก่อนครับแมทเทียลที่นี้ผมใช้เป็นโคโรนานะครับแล้วในช่องของเจ้าตัวดีฟิวนะครับหรือคัลเลอร์นะครับต้องนี้นะครับเราก็จะกดเข้าไปนะครับแล้วเลือกนะครับเราจะเลือกเจ้าตัวไลบรารีเป็นตัวโคโรนานะครับก็จะมีโคโรนาจะมีมัลติแมปอยู่นะครับตอนนี้จะมีมัลติแมปอยู่6มัลติแมปนะครับผมจะทำแค่3มัลติแมปนะครับ3อันก็ให้เกิด variety เดี๋ยวเราแรนดอมด้วยค่า hue random กับ gamma random นะครับก็คลิกโมเดลนะครับ assign ไปเลยนะครับแล้วกดทีนี้เราก็จะถ้าเรา preview ดูเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามีการ random ของตัว material นะครับก็สามารถ random hue ให้สีต่างๆเกิดขึ้น gamma random ได้นะครับเดี๋ยวเราไปทำแมทเราไปทำแมปกันต่อครับลายไม้มาจากในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นลายไม้พื้นสีขาวธรรมดาระดับลายไม้นะครับแล้วผมก็จะใช้คำสั่ง slice tool นะครับแล้วก็ลากครอบจุดเข้าไปในแมปเราในลักษณะนี้นะครับแล้วคลิกขวานะครับ slice keyword device slice นะครับจะแบ่งเป็น6ชิ้นตามตัวอย่างลักษณะนี้นะครับ device ในแนวนอนนะครับแนวตั้งเราเลือกข้างล่างได้นะครับในลักษณะนี้นะครับหลังจากนั้นก็ไฟล์นะครับ export save forweb legacy นะครับในที่นี้ซูมมาให้เห็นชัดๆแล้วลากครอบทั้งหมดนะครับเราจะเลือกทุกชิ้นเพื่อ export ออกไปตามที่เราแบ่งแนวสไลด์นะครับหลังจากนั้นเราก็เลือกเป็นสกุล jpeg โทษนะครับเป็น jpeg แล้วก็เลือกเป็น maximum size แล้วก็ save แล้วก็สเปคว่าจะ save ไว้ไหนผม save ไว้ใน new folder 2นะครับกดโอเคผมก็จะได้ไม้มา6ชิ้นลักษณะนี้เดินการสไลด์มาจากซอยมาจากตัวแผ่นนั้นนะครับ
แล้วเดี๋ยวก็มาใส่ในตัวโมเดลกันต่อไป 3D Max นะครับเรามี material ของเราอยู่แล้วเราใช้ไม้เป็นสีแต่เมื่อกี้ที่เราทำมาเมื่อครู่อาจจะมีไม้ที่เราทำมาเยอะเลยนะครับเป็น1 2 3 4 5 6ชิ้นลักษณะนี้นะครับแปลว่าในโฟลเดอร์ที่เราทำมาเนี่ยก็จะมีไม้ทั้งหมด6ชิ้นด้วยกันนะครับในลักษณะนี้แต่เราพอแต่ผมทำเพิ่ม variety ไปสัก4แล้วกันนะครับเพิ่ม variety ไปสัก4นะครับเราก็ใช้คำว่าโหลดแบท texture ในลักษณะนี้นะครับแล้วก็ browse ไปที่โฟลเดอร์ subfolder ที่เราเก็บ map ไว้นะครับในลักษณะนี้นะครับก็ subfolder นี้ผมจะเลือกเข้ามาสัก4อันนะครับตามที่เราตั้งไว้แล้วกด open นะครับแล้วกดโชว์ลงไปสังเกตว่าก็จะมีการไล่ลายไม้สลับกันไปในตัวเนื้องานแล้วก็จริงๆแล้วอันนี้มันเป็น material ผมจะ copy นี้มาไว้ที่บัมไปด้วยเลยแล้วกันนะครับเพื่อให้ดึงให้มีเสี้ยนไม้เล็กน้อยนะครับแล้วก็ preview ไปเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเสี้ยนไม้แล้วก็มีร่องลายไม้สีขาวสังเกตว่าก็จะเกิด variety นะครับเรามาเล่นความ variety ของสีกันนิดหน่อยนะครับนี่ก็ผมจะเพิ่มให้มี variety ของสีแรนดอมสีมากขึ้นนะครับมีการ mix amount เปอร์เซ็นต์มากขึ้นเกียรตินะครับไม้ก็จะมีรอยด่างของสีที่แตกต่างกันไปนะครับลองเพิ่ม mix amount เปอร์เซ็นต์ดูนะครับในลักษณะนี้ก็จะช่วยให้เพื่อนสามารถสร้าง random hues ปรับแกมมา random ให้สีไม่เท่ากันอันนี้ก็เพิ่มแกมมาให้สีต่างกันเป็น 100% เลยแต่เราไม่เอาขนาดนั้นนะครับเอาสักประมาณนึงก็พอให้สีด่างแล้วก็มีการประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ท้าช่วยเพื่อนๆสามารถสร้างลายไม้นะครับจะได้อย่างสวยงามมีเสี้ยนไม้นะครับอันนี้ผมดึง reflection ขึ้นนิดหน่อยเพื่อไม้ค่าสะท้อนนิดนึงแล้วก็เบลอออกนิดหน่อยนะครับจะช่วยให้มี reflection สร้างกล่องไปวางสักใบนึงในลักษณะนี้ก็จะได้เห็นโอเคอันนี้ก็จะเป็นพื้นฐานในการช่วยให้เพื่อนๆได้เขียนโมเดลด้วย for generator นะครับเพื่อนๆที่อยากได้ for generator ยังไงก็สามารถยังไงก็ทักมาใน LINE แล้วกันนะครับเพราะว่ามันเป็นปลั๊กอินที่เขาที่ผมเอามาแชร์ให้นะครับก็สามารถสอบถามได้นะครับก็ทำให้เราสามารถสร้างลายไม้เป็นโมเดลเลยนะครับสวยงามโอเคสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆที่ช่วยสอนเพื่อนๆสร้างลายไม้ได้อย่างสวยงามนะครับขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ